สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนปู่เจ้าสมิงพรายเจ้าแห่งเสน่ห์เมตตามหานิยมเชื่อกันว่าปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยเป็นหัวหน้าพูดพายในที่นี้ก็คือเป็นหัวหน้าเหล่ากองทัพผีกองทัพปีศาจถ้ามีท่านคอยกำกับเอาไว้เนี่ยจะมีฤทธิ์มีเดชสามารถที่จะช่วยผู้คนได้มากหลายๆครั้งหลายๆหนนะ เราก็จะระลึกนึกถึงนะปู่ฤาษีนะทุกๆพระองค์ปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ย สำหรับมาในภาคนี้ที่เป็นหน้าเสืออย่างเงี้ยนี่เป็นคติของภาคกลางนะปู่เจ้าสมิงพรายในคติภาคกลางเนี่ยจะเป็นทรงหน้าเสือแล้วก็จะมีฤทธิ์มีเดชคือคุมพูดพลายถามว่าทำไมท่านถึงแปลงเป็นหน้าเสือเพราะท่านไม่ต้องการให้ใครรู้หน้าจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับนะหลายครั้งหลายหนนะที่มีคนต้องการอยากรู้ว่าท่านเป็นใครเป็นยังไงเป็นแบบไหนเนี่ยแต่ท่านไม่เคยเปิดเผยหน้าจริงให้ใครได้รู้ได้เห็นท่านจึงแปลงเป็นแบบเนี้ยแปลงเป็นเสือนะมีหลายๆคนเนี่ยชอบนะครับนะถ้าใครเนี่ยที่แบบว่านับถือปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยบางคนเขาก็ไหว้ด้วยหมูนอนตองหมูนอนตองนี่คือหมูต้มนะหมูต้มก็มีความเชื่อกันนะเอาละเดี๋ยวผมจะทำการบูชาครูก่อนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมภะภะโคนทัพมุนีเทวานะโมพุทธายะทุติยามปีภะภะโคนทัพมุนีเทวานะโมพุทธายะตติยามปีภะภะโคนทัพมุนีเทวานะโมพุทธายะโอมนะโมพุทธายะนามาภะทะจะภะกะสะเลอ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 ะข้าพเจ้าก็ขอระลึกนึกถึงนะครับบรมครูปู่ฤาษีตาไฟปู่ฤาษีนารอดปู่เจ้าสมิงพรายปู่ฤาษีทั้งหลายคุณ108ประการนะขอมาประสิทธิ์ประสาทขอให้สำเร็จทุกประการนะครับนะเราจะพูดถึงเรื่องราวของท่านปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยถ้ามองโดยลักษณะภายนอกเนี่ยดูดุแต่โดยลักษณะจริงแล้วไม่ดุถามว่าไม่ดุเพราะอะไรเพราะเป็นจัดว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตานะใครมาช่วยหมดใครมาเนี่ยอยากจะให้ช่วยอะไรบอกท่านได้ท่านบอกว่าท่านช่วยหมดถามว่าท่านช่วยหมดยังไง มาให้รักษาโรคท่านก็รักษาให้ได้มาให้แก้เรื่องคุณไสยมนต์ดำท่านก็แก้ให้ได้ถ้าคนที่แบบว่าเล่นของอะไรเงี้ยที่เล่นพูดพายต่างๆเนี่ยก็จะนับถือท่านถามว่านับถือเพราะอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้นะครับนะอยู่เบื้องหลังนะการชิงตัวพระหลอกซึ่งใช้เวทมนต์เนี่ยกำกับเราพูดผีปีศาจได้แชร์ไปแล้วนะแชร์ไปแล้วแชร์เข้าไปแล้วดูได้นะว่าแชร์เข้าไปแล้วนั้นเนี่ยนะก็เข้ามากันได้นะครับนะก็หลายๆคนก็บอกว่าปู่เจ้าสมิงพรายนี่มีดีด้านอะไรผมบอกเลยว่าปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยมีดีตรงไหนรู้ไหมเสน่ห์ใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่แค่เพียงเสน่ห์อย่างเดียวรักษาโรคก็ได้ด้วยนะรักษาโรคด้วยได้โรคอะไรบ้างคะก็โรคต่างๆที่เป็นโรคเหมือนกับโรคระบาดก็ได้นะโรคที่มันเหมือนกับว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอะไรเงี้ยโรคที่เกี่ยวกับกรรมก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ท่านนะไม่ค่อยเปิดตัวนะแต่ถ้าถามว่าคนจะรู้จักท่านในนามสีพึ่งมากกว่าเพราะท่านเนี่ยจะเก่งพวกการปลุกเสกสีพึ่งนะเมตตามหานิยมสนนนะครับนะองค์นี้นะเปิดให้บูชาแล้ววันนี้โดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้ไปเชิญมาตอนท่านอาจารย์โอไปเชิญมานะท่านอาจารย์โอได้ยินเสียงเนี่ยคำรามนะครับนะตอนท่านอาจารย์โอไปเชิญมานะจริงไหมนะแล้วท่านเดินมาจากในป่าเลยนะเนี่ยนะเอามาจริงๆนะก็คือว่าปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยโดยจริงแล้วอ่ะท่านมีความเมตตาเป็นพื้นฐานแล้วว่าถ้าใครมาท่านเดือดร้อนแล้วไม่เกินวิสัยที่ท่านจะช่วยมนุษย์ได้ท่านจะดำรงขันอยู่ช่วงที่ท่านดำรงขันอยู่เนี่ยมีคนไปหาท่านมากมายแต่ว่าท่านจะอยู่ในป่าแล้วท่านจะเสกอะไรที่มันแบบว่าแผลงๆให้คนได้เห็นได้รู้กันและมีความเชื่อกันหลายๆความเชื่อ ว่าผู้ทรงเวทวิทยาคมโบราณเนี่ยน่าจะเป็นเสือผู้ทรงเวทวิทยาคมโบราณนะที่แบบว่าเก่งๆจริงๆอะไรเงี้ยแล้วท่านจะไม่ค่อยอยู่เมืองท่านจะอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในป่าเพราะท่านเบื่อผู้คนเอาพูดตรงๆนะพูดตรงนักบวชโบราณเนี่ยเบื่อผู้คนสมถะใช่ไหมคะใช่เป็นแบบสมถะคือไม่ค่อยแบบไปวุ่นวายกับคนภายนอกไม่ค่อยยุ่งกับคนภายนอกนะครับส่วนเศียรทั้งสองนี่ก็ติดต่อเช่าบูชาได้นะครับนี่คือปู่นารอดนะและนี่ปู่ตาไฟนะสังเกตที่ดวงตานะครับตรงกลางนะปู่ตาไฟถามว่าปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยท่านสื่อสมถะแล้วท่านก็ช่วยคนดำรงชีวิตอยู่ในถ้ำนะมีความคือท่านเหมือนกับว่าท่านไม่อยากเด่นไม่อยากดังท่านชอบซ่อนตัวแต่คนจะรู้จักท่านนะคนที่แบบว่าเล่นแร่แปรธาตุเวทมนต์ต่างๆจะรู้จักท่านในนามอาจารย์เขาถามหน่อยปัจจุบันนี้มีไหมคะยังอยู่จิตยังดำรงอยู่หมายถึงว่าเป็นแบบเป็นมนุษย์เลยอะหรือว่าเป็นเทพหรือว่าเป็นอะไรคะเป็นเทพอยู่ที่ไหนคะท่านนะคะปู่เจ้าในป่าหิมพานต์ณปัจจุบันนี้คือท่านสำเร็จจิตแล้วไงจนถึงขั้นว่าไปอยู่ในป่าคือดินแดนที่พวกเราฤาษีอยู่จะอยู่ในป่าหิมพานต์เป็นส่วนใหญ่ถามว่าทำไมอยู่ในป่าหิมพานต์เพราะท่านเบื่อคนท่านเบื่อการอยู่รวมกับคนจริงๆแล้วปู่ฤาษีเนี่ยเป็นเทพใช่ไหมคะเป็นผู้ทรงวิญญาประเภทหนึ่งคือฤาษีเนี่ยสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลเนี่ยมีนะก่อนอายุ 4-5,000 ปีก็ยังอยู่มาถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ว่าท่านเหมือนกับไม่ค่อยอยู่รวมกับคนจะอยู่แบบริมชายขอบป่าอยู่ในเขตแดนประเทศพม่าอยู่ในพื้นที่ที่คนไม่รู้จักท่านจะอยู่ในพื้นที่ในป่าแบบดงดิบเลยในป่าที่แบบเป็นป่าจริงๆเลยเมื่อสมัยที่หลวงพ่ออุตตมะแห่งวัดวิเวการามมาเดินทางอยู่ท่านเห็นฤาษีสี่องค์นั่งอยู่ด้วยกันฤาษีสี่องค์เนี่ยท่านถามว่าท่านอยู่มาแต่เมื่อไหร่ท่านบอกว่าอยู่มาแต่คำว่าในลูกในท่านก็พูดให้ฟังว่าในสายตาเราเคยเห็นพระพุทธเจ้ามาก่อนถามว่าเคยเห็นคืออะไรเคยเห็นพระองค์ตัวเป็นฤาษีทั้งสี่ตนเนี่ยแล้วก็เล่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูย้อนกลับไปที่ไหนนะที่อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ยอยู่ในเขตประเทศพม่าอ๋อเหรอปัจจุบันมาหรือว่านานมาแล้วคะก็สมัยหลวงพ่ออุตตมะยังหนุ่มท่านเดินไปเจอฤาษีนั่งอยู่ทั้งสี่องค์ฤาษีทั้งสี่องค์ก็นั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็นั่งแล้วก็ยิ้มแล้วบอกว่าแล้วท่านก็ถามว่าอยู่ท่านบอกว่าท่านทั้งสี่องค์อยู่มานานไหมด้วยว่าดูหน้าตาแล้วอ่ะก็บอกว่าอยู่มาไม่นานหรอกเป็นชาวพม่าเหรอเป็นคนในประเทศพม่าเนี่ยแหละแต่ว่าเจอพุทธเจ้าเมื่อสมัย 2,500 ปีก่อนแล้วท่านก็ดำรงชีวิตอยู่สำเร็จฌานสำเร็จแล้วสำเร็จอภิญญาฤาษีพวกนี้สำเร็จอภิญญาคือไม่ตายว่ามั้ยยังไม่ตายทรงรูปขันได้เพราะว่าด้วยว่าจิตอยู่เหนือรูปขันแล้วเมื่อจิตอยู่เหนือรูปขันเนี่ยอภิญญาต่างๆเนี่ยจะออกมาเองเป็นฤทธิ์ไม่ตายท่านอาจารย์โอ้รู้สึกสัมผัสจิตได้ใช่ไหมมันรู้สึกตามันแสบๆใช่ตามันแสบๆด้วยพลังอาจารย์โอ้สัมผัสจิตชั้นสูงสุดพิเศษได้นะยิ่งเราเล่ากันไปเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะพระฤาษีเนี่ยส่วนมากเนี่ยมีถึง108องค์แต่องค์ที่คนจะรู้จักมากๆเนี่ย ก็ได้แก่ปู่นารอดและปู่ตาไฟปู่นาปลายปู่ตาวัวและก็ปู่เจ้าสมิงพรายถามว่าปู่เสือนี่คนทุกคนรู้จักอะไรแล้วอย่างนี้คนที่เขาบอกว่าอยู่ในเมืองไทยที่ว่าชอบแต่งตัวห่มหนังเสืออะไรอย่างนี้ผมยาวๆเคยบำเพ็ญมาเขาเป็นฤาษีหรือเปล่าเขาคนนั้นอ่ะคือพวกเหล่านั้นไม่ทุกวันเนี้ยมันไม่แน่มันก็แบบว่าเขาบำเพ็ญมั่งไม่บำเพ็ญมั่งแต่ว่าสมัยคนโบราณเนี่ยเขาเข่งจริงเข้าใจว่าคนโบราณเคยเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยบางทีในเฟซก็ยังเคยเห็นเลยคนแบบนั้นอ่ะคือมันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วสองก็คือพระฤาษีเนี่ยคือเคยสร้างบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันกับพระฤาษีเหล่านั้นจึงได้มีบุญมาสวมใส่ชุดของท่านอีกครั้งหนึ่งอันนี้เรื่องจริงนะก็เลยถามเนี่ยว่าจริงๆแล้วอ่ะพระฤาษีอยู่ที่ไหนนะคะอาจารย์เขาบอกว่าอยู่ที่ในป่าหิมพานต์จริงๆที่แบบว่าแบบในทุกวันนี้เลยคือปัจจุบันนี้ปี2500ที่อินเดียก็ยังมีอยู่2564เนี่ยที่อินเดียยังมีด้วยแต่ที่อินเดียจะไม่ใส่เสื้อผ้าคือเขาเป็นคนใช่ไหมใช่เดินชี้เปลือยไปเลยโอ้โหแล้วผมยาวอย่างนี้เหรอใช่ผมยาวบางคนก็มีแค่ผ้านุ่งสีขาวเดินเป็นพวกอะไรพวกแบบซาดูดอะไรเงี้ยนะก็เป็นแบบว่าถือพรตบำเพ็ญของเขาบางคนเขาก็แล้วแต่มันมีหลายลัทธิหลายนิกายแต่แน่ๆว่าพระฤาษีคือผู้ที่เบื่อ เบื่อการอยู่กับคนหมู่มากแล้วชอบไปอยู่ในป่าคนเดียวบำเพ็ญจิตเพียงคนเดียวจดบันทึกทุกสรรพสิ่งแล้วออกเดินทางด้วยจิตแล้วดำรงจิตเนี่ยจนได้อภิญญาญาณอภิญญาคือความรู้เฉพาะนะเอาว่ามาสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ท็อปคนเนี้ยเคยมาแอดอาจารย์โอนะแล้วคุณลาวอะไรลาวอะไรเนี่ยค่ะแล้วคนเนี้ยอาจารย์ท็อปคิดว่าไปสแกมเมอร์ให้อาจารย์โอบล็อกไปตอนนั้นอะเดี๋ยวไปหาดูแล้วปลดบล็อกแล้วกันนะคะเพราะเข้าใจผิดไปเนาะทำไมเฟซไม่มีหน้าตานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองหนูสนใจจะบูชาองค์เทพค่ะบ้านหนูเปิดอู่มอเตอร์ไซค์หนูจะบูชาองค์อะไรของอาจารย์ได้ดีคะและหนูจะบูชาองค์เทพติดต่อได้ทางไหนคะค่าจัดส่งต่างประเทศไหมคะส่งครับแล้วก็นี่ค่ะบอก ID ไลน์ไว้ข้างล่างในโพสต์ปักหมุดนี้นะคะบอกว่าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะรับขันครูนาหน้าทองสาธิกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดติดต่อ ID ไลน์โอสิริ15หรือ ID ไลน์ AJTOP 16นะคะอันนี้เราจะมีแปะไว้ทุกไลฟ์สดเลยนะคะว่าติดต่อ ID ไลน์มาได้นะคะที่โอสิริ15หรือว่า AJTOP 16นะคะนี่ครับนะ Facebook ครับโอสิริ15นะครับนะโอสิรินะเบอร์โทร06199226450929292261 ID ไลน์โอสิริ15โอสิริ15เท่านั้นนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละเราถึงจะรู้แล้วเราถึงจะส่งไปได้ถ้าโซนที่อยู่ที่ประเทศเราก็ส่งไปได้เขาบอกว่าอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยค่ะว่าเปิดอู่มอเตอร์ไซค์บูชาอะไรดีเดี๋ยวหนูรีบทักไปเลยค่ะถามว่าเปิดอู่มอเตอร์ไซค์บูชาอะไรดีถ้าพูดตรงๆเลยนะจริงๆไม่เกี่ยวกับการทำอาชีพหรือเปล่าจริงต้องเกี่ยวกับดวงพอหรือเปล่าต้องมาดูดวงก่อนหรือเปล่าอย่างนี้ต้องมาเช็คก่อนต้องมาตรวจเทพก่อนเนาะว่ามีองค์อะไรบูชาถึงจะดีนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าแบบว่าคนขายอาหารชนิดนี้จะต้องบูชาอันนี้ทุกคนอย่างทุกร้านอะไรอย่างนี้หรือว่าอู่มอเตอร์ไซค์จะต้องบูชาอันนี้ทุกอู่ก็อยู่ที่ตัวของเจ้าของนะคะว่าองค์เทพอะไรที่ปกปักรักษาหรือว่าเป็นเทวดาประจำตัวนะคะอาจารย์ท็อปจะหลับแล้วคืออาจารย์โอคืออาจารย์โอพูดถูกต้องหมดแล้วจริงๆต้องมาตรวจอย่างนั้นก่อนถ้าจะให้อาจารย์ไปเลือกอาจารย์เลือกให้อาจารย์ก็ให้ได้เปิดให้บูชาได้อาจารย์ก็มีแต่ว่าถ้าจะบูชาเลยก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าจะตรวจก่อนก็ได้อาจารย์มีหมดอ่ะทั้งสองแบบคืออย่างที่อาจารย์โอเคยบอกไปหรือน้องออกมาว่าในไลฟ์สดหลายๆครั้งนะคะอาจารย์โอเนี่ยบอกว่าอาจารย์โอตามกระแสอันโน้นดังอันนี้ดังเขาบอกว่าจะถูกหวยเขาบอกว่าจะค้าขายดีบูชามาแล้วไม่ดีเลยทำไมไม่ช่วยเลยทำไมท่านไม่อะไรเห็นอะไรเราเลยมันแล้วแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าอะไรคะต้องมีบุญสัมพันธ์กันมาแต่เดิมไล่ให้อาจารย์โอไปบูชาพระฤาษีเหมือนเดิมนะคะคือช่วงนั้นอะไม่ไหว้พระฤาษีอะไรไปไหว้นู่นโอ้ยไหว้นี่แบบเพราะว่าดังกว่าไปกับเขาไม่ได้ไปหรอกนะหมายถึงว่าอยู่บ้านนี่แหละแล้วเช่าบูชามาที่บ้านงานเงียบพอไปกลับไปไหว้ฤาษีปุ๊บนะโอ้โหขายเครื่องรางได้แบบคนเช่าบูชาอะไรแบบต่อเนื่องเลยค่ะอาจารย์มันอยู่ที่ว่าต้องมาดูก่อนถึงจะถูกหลักนะเอาละเดี๋ยวผมก็จะไปละอย่างรู้กันอยู่ว่าอาจารย์โอจะมีปู่ฤาษีใช่ไหมคะก็เนี่ยบูชาปู่ฤาษีแล้วก็จะบอกว่าท่านก็จะช่วยเราอย่างเงี้ยนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ